าเริ่มกันที่เรื่องของตลาดนาฬิกาในประเทศไทยที่มีมูลค่ากว่า 23,000 ล้านบาทกันบ้างนะซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นค่ะวันนี้เรามาเปิดแผนกลยุทธ์ของ G-Shock กันหน่อยนานๆทีนะที่จะออกมาเปิดเผยกลยุทธ์วันนี้กับอนาคตนะที่สำคัญบอกว่ายังคงรุกตลาดในประเทศไทยต่อเนื่องนะเพื่อที่จะมุ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยเนี่ยล่าสุดได้ทุ่มงบการตลาดกว่า20ล้านบาทมุ่งขยายฐานกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบกีฬาค่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะคุณจิตฤดีพนิชผลรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มสินค้าแฟชั่นและนาฬิกาบริษัทเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ปจำกัดได้กล่าวถึงภาพรวมของตลาดนาฬิกาในประเทศไทยค่ะบอกว่ามีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องโดยข้อมูลจากยูโรมอนิเตอร์ประเมินว่าปี2566ตลาดนาฬิกาในไทยทั้งรูปแบบดั้งเดิมและ Connected Watch หรือว่า Smart Watch มีมูลค่ารวมกันกว่า 23,000 ล้านบาทส่วนการแข่งขันก็เป็นไปอย่างดุเดือดและก็มีความท้าทายมากขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆด้านพฤติกรรมผู้บริโภคคนไทยก็บอกว่าหลากหลายมากขึ้นเช่นเดียวกันก็เลยทำให้แต่ละแบรนด์ต่างก็ต้องแข่งขันนำเสนอทั้งด้านรูปแบบความสวยงามเทคโนโลยีตลอดจนความแปลกใหม่และที่สำคัญคือต้องมีความทนทานด้วยเป็นต้นค่ะส่วนเทรนด์ที่มาแรงในปัจจุบันคือนาฬิกาเรือนเหล็กนะคะออกแล้วก็เป็นรุ่นออกแนววินเทจค่ะโดยเฉพาะรุ่นที่ย้อนไปในยุค90กำลังเป็นเทรนด์มาแรงมากขึ้นขณะเดียวกันยังพบว่ามีคนไทยจำนวนมากขึ้นนะคะที่ซื้อนาฬิกาเพื่อการสะสมโดยเฉพาะรุ่นราคาแพงและรุ่นที่มีการผลิตจำนวนจำกัดหรือว่าลิมิเต็ดนั่นเองค่ะสำหรับ G-Shock เป็นแบรนด์ที่มีอายุกว่า43ปีนะคะแล้วก็เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยต่อเนื่องปัจจุบันบอกว่าตลาดประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดหลักในแง่ยอดขายของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มายาวนานกว่า10ปีแล้วค่ะซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดในไทยจะอยู่ที่ระดับราคาระหว่าง 5,000 บาทไปจนถึง 7,000 บาทส่วนรุ่นสะสมค่ะจะมีราคาตั้งแต่ 100,000 บาทและสูงสุดคือ 360,000 บาทนั่นเองค่ะคุณจิรดีบอกด้วยนะคะว่าสำหรับแผนการตลาดในช่วงปลายปี2567ไปจนถึงปี2568บริษัทจะใช้งบการตลาดกว่า20ล้านบาทเพื่อตอกย้ำจุดเด่นของแบรนด์ G-Shock ในไทยผ่านการถ่ายทอดไลฟ์สไตล์ที่เข้ากับกลุ่มเป้าหมายมี4ไลฟ์สไตล์ด้วยกันนั่นก็คือแฟชั่นศิลปะดนตรีและกีฬาเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกับแบรนด์แล้วก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆได้มากขึ้นเช่นคนรุ่นใหม่ที่สนใจในกิจกรรมกีฬาค่ะก็เนื่องจากว่าปัจจุบันพบว่ากลุ่มคนรักกีฬาเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะในยุคที่ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพและกิจกรรมกลางแจ้งดังนั้นเลยมองเห็นการเติบโตในกลุ่มนี้ล่าสุดเลยเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่นั่นก็คือนี่เลยค่ะซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินนะยอดมวยชาวไทยแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งเฟเธอร์เวทเฉพาะการในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์นาฬิการุ่นใหม่สำหรับกลุ่มที่ชื่นชอบกีฬานั่นเองค่ะด้านช่องทางการตลาดผู้บริหารบอกนะคะว่าจะเน้นทำการตลาดแบบออมนิชแนลคือต้องควบคู่กันไปทั้งออนไลน์และออฟไลน์ปัจจุบันยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์เติบโตมากขึ้นค่ะส่วนหน้าร้านปัจจุบันมี40สาขาที่เป็นแฟลกชิปสโตร์และร้านคีออสแต่ว่าในภาพใหญ่ถือว่ายอดขายผ่านห้างนะยังเป็นช่องทางหลักที่สำคัญนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังมุมมองแล้วก็กลยุทธ์การตลาดเพิ่มเติมจากผู้บริหารและก็แนวคิดกับกลยุทธ์ของ G-Shock กับการทำตลาดในประเทศไทยค่ะตลาดนาฬิกาก็มีความท้าทายอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งหลายๆแบรนด์นะคะมีการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็ดีไซน์ใหม่ๆเข้ามานำเสนอกับลูกค้าในส่วนของ G-Shock เองค่ะเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำของตลาดเสมอมาและเราก็ยังคงไม่หยุดนิ่งค่ะในแง่ของการนำเสนอดีไซน์ที่ใหม่ๆที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในทุกๆโอกาสรวมถึงเทคโนโลยีและที่สำคัญที่สุดค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ DNA ของแบรนด์ก็คือความทนทานนะคะซึ่งสำหรับเราในภูมิภาคเอเชียเราก็ถือว่าเราเป็นหนึ่งในตลาดหลักของทีมของ G-Shock ซึ่งอันนี้ค่ะทำให้เรายังมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคค่ะจริงๆตลาดมีการเติบโตอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ทีเนี้ยในแต่ละเซกเมนต์ที่แตกต่างกันไปสำหรับในฝั่งของ Casio เองอะค่ะการเติบโตถ้าเทียบกับหลายๆเซกเมนต์ในส่วนของออนไลน์ถือว่ามีการเติบโตสูงมากค่ะในส่วนของออนไลน์ไม่มีความเติบโตในส่วนของทั่วๆไปในตลาดอยู่แล้วและในส่วนของลูกค้าที่เป็น G
G-Shock ค่ะ เราสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นสำหรับลูกค้าที่ช็อปได้ทุกที่ทุกเวลาอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเนี่ยก็จะทำการรีเสิร์ชก่อนซึ่งในส่วนของออนไลน์ค่ะเราก็มีในแง่ของ product detail ให้กับลูกค้าได้ศึกษาก่อนที่จะซื้อค่ะแล้วก็นอกนั้นก็ในส่วนของออนไลน์ก็มีโปรโมชั่นหลากหลายที่ลูกค้าสามารถที่จะเลือกช็อปได้นะคะในส่วนของที่หน้าร้านเราก็เน้นมากเรื่องของประสบการณ์ของลูกค้าซึ่งอันนี้ค่ะลูกค้าก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษา product ลองจับรอทดลองสินค้าได้ถ้าเราต้องการที่จะยังคงภาพความเป็น market leader นะคะซึ่งในส่วนของแบรนด์ G-Shock เองเนี่ยเราเน้นกลุ่มไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เราเรียกว่า FAMS FAMS เนี่ยหมายถึง F ก็คือในส่วนของ fashion A คือในส่วนของ art M ในส่วนของ music แล้วก็อันสุดท้ายตัว S คือเราเน้นเรื่องของ sportซึ่งสำหรับงานในวันนี้ค่ะถือว่าเป็นจุดที่เราเน้นในแง่ของสปอร์ตในแง่ของสปอร์ตก่อนซึ่งถือว่าเป็นเซกเมนต์ที่มีความเติบโตอย่างสูงมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่ะลูกค้าให้ความสำคัญกับสุขภาพแล้วก็เน้นการเล่นกีฬาในแบบที่หลากหลายปีนี้ที่เราเน้นในส่วนของสปอร์ตเนี่ยก็คือเรามีการเชิญซูเปอร์บอลนะคะซึ่งเป็นนักกีฬาวันแชมเปี้ยนซึ่งถือว่ามีชื่อเสียงมากๆแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจของคนอีกหลายๆคนค่ะในส่วนของผู้บริโภคค่ะเดี๋ยวนี้มีทางเลือกที่หลากหลายนะคะดังนั้นมีความจำเป็นมากสำหรับแบรนด์ของ G-Shock แล้วก็ทุกๆแบรนด์ที่จะต้องเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้ลูกค้ามีความสะดวกที่สุดซึ่งสำหรับเราค่ะเน้นเรื่องของshopping experience ของลูกค้าและเวลาลูกค้าที่เข้าไปสัมผัสได้ทุกๆ touch point ของเรานะคะซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายได้ข้อมูลที่ลูกค้าต้องการค่ะแล้วก็ในส่วนของ Omnichannel ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่เราเน้นมากๆสำหรับ G-Shock ค่ะเรามี launch สินค้าเป็นสินค้าใหม่ๆอยู่มากมายนะคะซึ่งทำให้ลูกค้าเข้าถึงได้โดยที่เรายังคงทำการตลาดอยู่อย่างต่อเนื่องคือในทุกๆเดือนนะคะเรามีการเน้นทำการตลาดที่แตกต่างกันไปอย่างที่ได้เรียนไปว่าเราเน้นใน4เซกเมนต์หลักๆนะคะซึ่งในแต่ละ product ก็จะมีการเน้นในแง่ของเซกเมนต์ต่างๆที่แตกต่างกันเมื่อพูดถึงนาฬิกาข้อมือเนี่ยเอาเท่าที่จริงแล้วเนี่ยคนไทยมีข้อมือใส่นาฬิกาหลายคนบอกว่านาฬิกาบางทีเนี่ยนะเห็นคนใส่2เรือนอย่าไปคิดว่าเขาแปลกนะคุณผู้ชมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนาฬิกาเนี่ยมีเรือนที่ชื่นชอบแต่อีกเรือนนึงเนี่ยเป็นนาฬิกาสุขภาพนะฮะคือยุคนี้ต้องยอมรับนะคุณผู้ชมเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสำคัญโดยเฉพาะนาฬิกาเราจะเห็นการใช้เทคโนโลยีมาอยู่ในนาฬิกาเยอะเพิ่มมากขึ้นนอกจากจะเป็นอุปกรณ์ที่เวลาใส่ดูเวลาแล้วเนี่ยหลายคนก็บอกแล้วว่าดูแลในเรื่องของสุขภาพก็ได้แต่อีกมุมนึงก็จะมีนาฬิกาที่เกี่ยวกับการสะสมที่สามารถที่จะเป็นโดยเฉพาะรุ่นลิมิเต็ดหรือว่ารุ่นที่ผลิตจำกัดก็จะทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นได้แต่สำหรับในมุม G-Shock เองบอกเลยว่าตอนนี้มุ่งไปสู่กลุ่มของผู้ที่ออกกำลังกายหรือชื่นชอบกีฬาก็มีหลากหลายไลฟ์สไตล์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าจับตามองสำหรับประเทศไทยเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคนไทยมีมากกว่า2เรือนแน่นอนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ